เรามาเปิดศึกการแข่งขันนะครับ จากนักร้องรวยโชคนะครับวันนี้ไรอั้นกาดบัณฑิตนะครับก็เอาเพลงนี้มาฝากครับก็เป็นเพลงใต้ครับสมศรี1992ใต้แล้วใต้อะไรอะฮะใต้บุรีรัมย์เงียบหายไป2-3 ปีนึกว่าไปได้ดีโอ้สีน้องมาขายตัวพ่อแม่อยู่นะให้พี่มาตามหาจนทั่วมาพบสภาพทุนหัวขายตัวมั่วชายในบ้านโอ้เป็นเพียงนี้เชียวหรือแฟนเราสีไม่น่ามัวเมากลิ่นขาวน้ำกามกามาพี่ต้องตะลึงคาดไม่ถึงว่าสีจะกล้าติดเบอร์เขียนคิ้วเขียนตาในตู้กระจกติดแอร์บอกกับพี่ดีๆสิจ้าชายที่เจ้าตามมาหรือแมงดาชุดมากันแน่ที่หลอกทุนหัวมาขายตัวที่ในห้องแอร์หรือสีเต็มใจกันแน่ดูเปลี่ยนแปลเป็นคนละคนกลับหน้าเธอสีนี้ไปด้วยกันแล้วไปสร้างสวรรค์อยู่บ้านท้องนาหน้ามนอย่าลงไฟแดงส่องสีแสงเข้าหน้าเหี่ยวยนจะพาไปรดน้ำมนล้างข้าวเป็นดาวบานนาเธอสีนี่ไปด้วยสงสารนะสมศรีฟังอยากจะกลับแต่ยิ่งยงร้องอ่ะโอ้ใครจะกลับไปกับงูเห่าล่ะโอ้โหลูกฟังแล้วน่าสงสารจริงนะเมื่อกี้นั่งดูอ้าวขอบคุณมากที่เอาเพลงนี้มาฝากกันนะครับลูกอ่ะโอเค1 ใน 5คนนี้ใครจะได้ร้องเพลงแข่งกับแก้มขึ้นอยู่กับพี่นกถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับใครเอ่ยดรีมดนตรีแพรวา2หรือแตงโมครับแพรวาจะเป็นใครอ้าวแพรวามาแพรวามาลูกสวัสดีครับสวัสดีครับแพรวามาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะอุดรฝันของแพรวาคืออยากได้เงินไปใช้หนี้ให้คุณแม่ค่ะเป็นหนี้เยอะไหมลูกประมาณ400,000 บาทค่ะ400,000 บาทโอ้เยอะอยู่เหมือนกันนะสวัสดีค่ะแพรวาค่ะอายุ18 ปีจากอุดรธานีค่ะตอนนี้หนูร้องเพลงกลางคืนอยู่ที่อุดรธานีค่ะแล้วก็ที่บ้านมีคุณพ่อคุณแม่น้องชายอยู่ที่หนองคายค่ะตอนนี้หนูก็เรียนกศน.ไปด้วยทำงานไปด้วยค่ะที่หนูออกมาเรียนกศน.เพราะว่าหนูอยากรีบทำงานหาเงินส่งตังค์ให้ที่บ้านค่ะตอนนี้คุณพ่อทำสวนค่ะคุณแม่เป็นครูแต่ว่าที่บ้านไม่มีเงินเก็บเลยค่ะเพราะว่าต้องใช้เงินเพื่อรักษาคนป่วยทั้ง3 คนค่ะ3 คนที่ป่วยนะคะก็มีคุณยายป่วยเป็นไตวายค่ะแล้วก็คุณตากับคุณน้าป่วยเป็นโรคมะเร็งตับซึ่งทั้ง3 คนเสียชีวิตแล้วค่ะช่วงที่ทั้ง3 คนป่วยคุณพ่อคุณแม่ต้องไปกู้ยืมเงินมาค่ะเพื่อที่จะรักษาคนป่วยแล้วก็คุณแม่ต้องหยุดงานไปประมาณ1 ปีกว่าๆเพื่อที่จะมาดูแลคุณตาค่ะพอเห็นที่บ้านเป็นหนี้เยอะหนูเลยตัดสินใจเลิกเรียนค่ะแล้วก็ออกมา ทำงานเพื่อที่จะส่งตังค์ให้ที่บ้านค่ะหนูก็ส่งให้ที่บ้านประมาณเดือนละ 9,000 บาทค่ะให้พ่อแม่ใช้อยู่ใช้กินส่วนเงินเดือนพวกเขาให้เก็บไว้ใช้หนี้นะคะหนูรู้สึกว่าการที่ส่งเงินให้เขาเฉยๆมันเป็นการที่ดูแลไม่เต็มที่ค่ะเพราะว่าหนูต้องการที่จะไปดูแลที่บ้านอย่างเช่นแบบทำกับข้าวให้กินหรือว่าดูแลเรื่องงานบ้านไม่ให้พวกแกเหนื่อยเกินไปค่ะหนูคิดถึงพ่อกับแม่มากเลยค่ะอยากกลับไปกอดพวกท่านแล้วก็แบบอยากกลับไปดูแลให้เต็มที่ค่ะพ่อแม่กินข้าวเยอะๆนะหนูเป็นห่วงเดี๋ยวหนูจะรีบปิดหนี้แล้วกลับไปอยู่ด้วยนะคิดถึงพ่อกับแม่นะหนูรักพ่อกับแม่นะคะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากกลับบ้านไปกอดมากๆแล้วค่ะรักนะคะว่า110เกิน110แน่นอนเป็นจังได้หรืออายมีใครครอบครองน้องเป็นนางรองเหมือนชื่ออำเภอหรืออายเหมือนดูศิลปินร้องเพลงฝากน้ำหม่ำยุงข้าวเรคคอร์ดด้วยนะคะเนี่ยติดไปแล้วไหมเหรอให้ฉันห้ามนางน้ำบุษบาดูตาสุขใสดังจันทราการป้องกันแชมป์มันต้องอย่างเงี้ยให้เขาเห็นว่าเฮ้ยฉันคือแชมป์มาสิเก่งขนาดไหนมา